็ยังชั่วท็อปหายแล้วอย่างนี้ก็ไปฝึกงานกับคุณหมอพ่อได้แล้วดีดีดีแกดีใจด้วยนะฉันว่านะมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยอะแกอะหรือว่าจะเป็นเพราะคุณพี่พยาบาลสาวแสนสวยต้องใช่แน่ๆแกมันต้องมีอะไรในกอไผ่มีหน้าล่ะอีจะทอยนะถึงอยากจะตามไปนักไปหนาไม่มีอะไรหรอกมั้งพวกแกคิดมากกันไปเองก็ไม่แน่นะแกเออจริงคิดมากแกก็ระวังไว้เถอะถ้าทีมโดนแย่งไปนะเดี๋ยวจะหาว่าฉันไม่เตือนจะบ้าหรอทีมไม่ใช่คนอย่างนั้นซะหน่อยฉันอะเชื่อใจทีมจ้าจ้าหล่อนนี่ขนาดไว้ใจเนี่ยยังต้องปลอมตัวตามมาส่องเขาถึงขนาดนี้นี่ถ้าไม่ไว้ใจหล่อนไม่ต้องติดกล้องไว้ที่ทีมเลยเหรอเฮ้ยก็ดีนะฉันประชดถ้าจะเป็นห่วงขนาดเนี้ยทำไมเราไม่ไปขอพ่อทีมฝึกงานไปด้วยเลยอ่ะก็ดีนะฉันจะได้แต่งชุดพยาบาลสวยๆเฮ้ยหล่อ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 มีไซส์นี้ได้หรอจ๊ะนี่คนเนี่ยไม่ใช่ยีราฟที่จะไม่มีไซส์น่ะหุ้ยซินดี้เฟิร์นดูสิอยู่กับคุณพยาบาลจริงๆด้วยอ่ะห่างสายตาไม่ได้เลยนี่ดูอะไรกันอ่ะก็มาแอบดูทีมกับท็อปดิไอ้ทีมไอ้ท็อปเอานะพวกฉันก็อยากจะทำงานเป็นหมอเป็นพยาบาลกับเขากันบ้างอ่ะจะได้ทำงานสบายๆมีรายได้ดีๆไงใช่ใช่เราจะได้ใส่ชุดพยาบาลสวยๆกันนะมันก็อาจจะไม่ได้สบายอย่างที่คิดก็ได้นะเพราะนอกจากจะต้องมีจรรยาบรรณแล้วเนี่ยก็ต้องมีความตั้งใจแล้วก็ต้องมีปณิธานในการดูแลคนไข้เพราะชีวิตคนคนนึงอ่ะมันอาจจะขึ้นอยู่กับเราเลยก็ได้นะใช่ไม่ใช่แค่ว่าชอบหรืออยากจะเป็นแล้วจะเป็นได้นะอย่างเราเนี่ยเรารู้ว่าไม่เก่งเท่าไอ้ท็อปอ่ะอาจจะเป็นไม่ได้ก็ได้ด้วยซ้ำทีมทีนี้ตัวเองจะบอกเขาได้หรือยังว่าตัวเองเป็นอะไรเขารู้นะว่าตัวเองหัวดีอ่ะหรือตัวเองอยากเป็นหมอจริงๆหึเปล่าอ่ะเขาแค่กังวลว่าทีมจะแอบชอบใครในนี้หรือเปล่าคิดมากแต่ก็มีนะก็ทอยแหละมาแล้วมาแล้วทีมกูรอเล่นแต่ก็น่าสนใจนะนี่ถ้าจะลองเซ็นทางนี้ได้บายไปเลยไปเลยเนี่ยเล่นสะเคิมกันหมดแล้วครับเนี่ยโอ้ตัวเองเขาพาไปดูไปง่ายซะด้วยไปง่ายเชียวตัวเองไปไม่ต้องเลยท็อปอดแรงอดอย่างนี้เรียกว่าอดเป็นไบโพล่าเล่นตัวซะด้วยกับเพื่อนจะมาหน่อยเดี๋ยวมาช่วยถือกระเป๋าโอ้โหชัดเลยเอาไปหมดดอกเลยดุ้ยไปนี่เฟิร์นการที่เราจะเป็นแพทย์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาดอยู่ตอนนี้ไม่ใช่แค่บุคลากรทางการแพทย์หรือหมอเท่านั้นนะ
ไหนจะพยาบาลเภสัชหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ต้องดูแลแล้วก็เอาใจใส่ผู้ป่วยด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยก็ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคและการติดเชื้อเองอีกด้วยวันนี้นะเรากับท็อปเนี่ยกำลังศึกษามาตรการการป้องกันโควิด-19 สำหรับประชาชนโดยยึดหลัก DMST เคยรู้ไหมว่าคืออะไร DMST เหรอD เนี่ยย่อมาจาก Social Distancing คือการเว้นระยะห่างกับผู้อื่นอย่างน้อย 1-2 เมตรยิ่งคนที่มีอาการไอจามหรือป่วยเนี่ยต้องเว้นเลยนะ M Mask Wearing คือการสวมหน้ากากอนามัยและสำหรับคนที่ป่วยไอจามเนี่ยนะต้องสวมทันทีเลยเพื่อลดการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น S คือ Hand Washing คือการล้างมือด้วยน้ำหรือว่าสบู่ที่สำคัญเจลแอลกอฮอล์ก็ต้องใช้แล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าหูตาจมูกปากโดยไม่จำเป็นที่คือ testing การที่เราตรวจเจอผู้ที่ติดเชื้อได้เร็วรักษาได้เร็วแล้วสามารถควบคุมโรคได้เร็วเนี่ยถือว่าเราจะลดการแพร่กระจายของเชื้อซึ่งจะกลายเป็นการระบาดได้พิมฉลาดจังเมื่อเราพบผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อโควิด-19 ทางกระทรวงสาธารณสุขจะรีบทำการสอบสวนโรคแล้วก็ควบคุมโรคโดยจะมีการแยกกักกันตัวแล้วก็รีบดำเนินการสอบสวนและควบคุมการระบาดเบื้องต้นเมื่อมีการกักกันตัวอย่างน้อยครบ14วันแล้วแล้วไม่มีอาการใดๆหรืออาการหายดีจนเป็นปกติก็ถือว่าสิ้นสุดการกักกันอยากเป็นแฟนหมอแล้วอ่ะเก่งจังแล้วก็หลังจากที่มีการสืบสวนโรคแล้วเนี่ยเราก็ต้องคอยดูข่าวด้วยนะว่าผู้ป่วยเขาเดินทางไปไหนมาบ้างเราจะได้รู้ว่าเราเสี่ยงไหมแล้วก็จะได้เฝ้าระวังได้แล้วที่สำคัญนะเราต้องโหลดแพลตฟอร์มไทยชนะแล้วก็แอปหมอชนะมาใช้ด้วยจะได้ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรคดูมีสาระเหมือนกันนะเนี่ยอิจฉาเอ้ยเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยก็ไม่ง่ายเลยเนาะทั้งอดทนทั้งเสียสละเข้าใจก็ดีแล้วครับคุณเคครับเราต้องช่วยกันครับเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยต้องเหนื่อยมากไปกว่านี้ฮะใจเข้าใจเราครับทำด้วยช้าทำไม่บอกกันเลยหนึ่งสองสามไม่น่าตายเลยยังไม่ตายนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหมาป่ากำลังกินคุณยายแต่หนูน้อยหมวกแดงนั้นมาซะก่อนคุณยายก็หนีไปได้ซะอย่างนั้นหมาป่าก็เลยปลอมตัวเป็นคุณยายข้าคือหมาป่าจะมากินเจ้าหมาป่ารอขนาดนี้ข้ายอมให้กินเฮ้ยหยุดฉันต้องวิ่งไล่เจ้าไม่ใช่เจ้าวิ่งไล่ข้าไปกูลื่นกูลื่นกูลื่นย่าอย่ากินเจ้าอย่ากินเจ้าเฮ้ยอย่าหยุดกูว่ามึงเกินบทแล้วไปกลับไปนู่นน้อยหมกแดงก็ย่องเข้ามาหาคุณยายแล้วพบว่าคุณยายของเธอนั้นแปลกไปอุ๊ยเจ้าชายนิทราไม่ใช่ผิดเรื่องหมาป่าอุ๊ยมันมาเองเนี่ยอุ๊ยเขามีของเขานะคนละเรื่องเขามาก่อนอุ๊ยคุณยายทำไมคุณยายถึงมีตุ่มใสๆมีแผลที่มือเท้าปากด้วยล่ะคะว้าข้าไม่ใช่คุณยายข้าเป็นหมาป่าผู้หิวโหยต่างหากหนูน้อยหมวกแดงถามแล้วก็ค่อยๆเดินออกไปเพราะเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยข้าคือหมาป่าข้าจะกินเจ้าไอ้กูลื่นมากเลยอย่านะอย่าแหกนะหมาป่าโผขอยืนตรงนี้เลยดีกว่าไม่ออกไปไหนแล้วหมาป่าก็เอ๊ะมึนหัวมากเลยตอนนี้เอามามานั่งโอเคหมาป่าพร้อมกระโจนตะคุบหนูน้อยหมวกแดงแต่กระโจนตะคุบหมาป่าพร้อมกระโจนตะคุบหนูน้อยหมวกแดงอย่าเกี้ยวกาดแต่หนูน้อยหมวกแดงตะโกนบอกไปว่าหยุดนะเจ้าหมาป่าตัวน้อยถึงเจ้าจะหลอกก็เถอะแต่ว่าเจ้าอ่ะ
ไม่ได้หิวโซเจ้าไม่ใช่คุณยายแต่เจ้าอ่ะอาจจะเป็นโรคมือเท้าปากก็ได้นะหมาป่าทำหน้างงหมาป่าทำหน้างงแล้วหมาป่าถามออกไปว่าไม่จริงเป็นไปไม่ได้จะเป็นไปได้อย่างไรดูบทก่อนไปลูกไปจำได้จำได้มาแล้วหนูน้อยหมวกแดงก็เดินไปที่หน้ากล้องแล้วพูดออกไปว่าก็โรคมือเท้าปากอ่ะเกิดจากเชื้อไวรัสคอกสกีและเชื้อไวรัสโอ้ยเอาใหม่ดีกว่าแล้วหนูน้อยหมวกแดงก็เลยพูดออกไปว่าก็โรคมือเท้าปากอ่ะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสคอกสกีและเอนโทไวรัสเชื้อเนี้ยติดได้จากการไอจามใกล้กันหรือว่าการสัมผัสตัวกันน้ำจากตุ่มใสๆเล็กๆเนี่ยหรือว่าน้ำลายที่ไปติดตามของต่างๆอ่ะก็สามารถทำให้เราติดเชื้อได้นะบอกใครอ่ะเจ้าบอกใครจริงเหรองั้นอย่างนี้ข้าควรต้องทำอย่างไรไปหาหมอหรือกินเจ้าต่อเจ้าต้องฟังข้าพูดให้จบก่อนโอเคเริ่มอาการแบบนี้เนี่ยเป็นโรคมือเท้าปากแน่ๆเลยมีน้ำมูกมีไข้ไอจามตัวร้อนมีตุ่มใสๆที่มือเท้าปากข้าว่าเจ้าต้องรีบไปหาหมอแล้วล่ะไปซะไปหมาป่าออกไปหาหมอต้องไงต่อเด็กๆอย่าพวกเราระวังนะเด็กๆต้องระวังตัวด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการตัวร้อนไข้ขึ้นมีตุ่มใสๆที่มือเท้าปากเนี่ยก็ต้องรีบบอกผู้ปกครองนะคะแล้วก็ให้ผู้ปกครองเนี่ยพาไปหาหมอด้วยนะและนั่นก็คือเรื่องราวของหนูน้อยหมกแดงกับคุณยายและหมาป่าในวันนี้นะครับวันนี้พวกเราขอจบการแสดงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับโอเคครับ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 เฮ้ยเดี๋ยวนี่เฮ้ยแล้วเนี่ยได้พานอ่ะเออเนี่ยได้พานเนี่ยแต่งตัวหูนานมากเลยเนี่ยครึ่งชั่วโมงเลยนะก็จบแล้วอ่ะก็จบแล้วอ่ะไม่มีหมดละเอาหรอไปหมดไหมหมดไหมเฮ้ยขอบคุณขอบคุณมาขอบคุณมาเดี๋ยวนี่คือสองคนแต่งตัวคนละครึ่งชั่วโมงอันนี้ช้าเองอ่ะได้พานโอ้มึงแต่งตัวเหมือนมากตอนนี้ขอบคุณมากขอบคุณให้มาขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณเลยก็ได้ขอบคุณเลยก็ได้ถอยหน่อย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 โอเคโอเคหนึ่งสองสามขอบคุณครับเออแต่งตัวนานนะแล้วคนตัดนั่งรอเนี่ยด้วยตัดยังไงอ่ะอันนี้คืออะไรเปลี่ยนชุดเลยเหรอฝากไปถึงคนตัดนะครับคนตัดนอนเยอะๆ